สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูหมี่กระเฉดกุ้งแน่นอนว่าอากาศร้อนๆแบบนี้หลายคนคงไม่อยากไปทานข้าวข้างนอกแน่ๆเจ๊เลยมาแจกสูตรความอร่อยที่สามารถทำได้ง่ายๆแถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะกับเส้นหมี่นุ่มๆและกุ้งตัวใหญ่ๆปรุงรสให้เผ็ดนิดหน่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วมาเริ่มลุยกันได้เลยค่ะนำกุ้งมาแกะหัวออกจากนั้นปอกเปลือกออกเหลือส่วนหางกุ้งไว้ใช้มีดผ่าหลังกุ้งนำเส้นสีดำออกเลยค่ะเสร็จแล้วมาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดทำแบบนี้ไปจนหมดเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการแช่เส้นหมี่นำเส้นหมี่ใส่ลงไปในภาชนะจากนั้นเทน้ำเปล่าตามลงไปเทลงไปจนท่วมเส้นหมี่เลยนะคะใช้มือกดเส้นให้โดนน้ำจนทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วแช่เส้นหมี่ทิ้งไว้ได้เลยต่อไปเป็นขั้นตอนการโขลกเครื่องปรุงใส่พริกแดงลงไปในครกตามด้วยกระเทียมโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะโขลกไปเรื่อยๆจนได้ส่วนผสมที่เข้ากันเลยนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการผัดเทน้ำมันลงไปในกระทะจากนั้นใส่พริกแดงและกระเทียมโขลกลงไปผัดด้วยค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วใส่กุ้งสดลงไปผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้กุ้งสุกและมีสีสันที่น่ารับประทานเลยนะคะจากนั้นใส่เส้นหมี่ลงไปตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำปั่นทรายซีอิ๊วขาวน้ำปลามันกุ้งเสร็จแล้วผัดคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนำผักกระเฉดลงไปผัดด้วยเลยค่ะผัดคลุกเคล้าผักกระเฉดจนสุกผัดคลุกเคล้าไปเรื่อยๆจะได้มีกระเฉดที่น่าทานมากๆเลยล่ะค่ะเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สและยกลงจากเตาได้เลยสำหรับขั้นตอนการจัดเสิร์ฟเนี่ยนำหมี่กระเฉดกุ้งมาจัดใส่จานให้สวยงามน่ารับประทานเท่านี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหมี่กระเฉดกุ้งเมนูเด็ดที่เจ๊ภูมิใจนำเสนอต้องไปทำตามกันให้ได้แล้วนะคะเมนูนี้ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวและกด Subscribe ใน YouTube Channel ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ